ครับวันนี้เป็นไงฮะมีการกวาดล้างฟ้าไปอยู่อะไรนะครับวันนี้ก็ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญนะครับเรื่องการลดเด็กซึ่งท่านผบ.ตร.ท่านพลเอกยุทธจินดาท่านผบ.ตร.ท่านก็ได้ตั้งศูนย์อำนวยศูนย์ป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทางขึ้นมานะครับซึ่งจากการที่เจ้าหน้าที่ของศูนย์นะครับได้มีการขยายผลจากการจับกลุ่มเด็กแว้นในแต่ละพื้นที่และติดตามทางโซเชียลมีเดียนะครับก็พบว่ามีต้นตอนนะครับที่เราจะดำเนินการคือแหล่งผลิตแหล่งนะครับจำหน่ายต่างๆนะครับซึ่งในช่วงนี้เราก็สามารถพบอยู่2แหล่งครับวันนี้ก็ได้มอบหมายให้ทางกองข้ามการการทำความผิดปราบปรามการทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับหรือที่เรียกว่าปคบได้นำกำลังนะครับร่วมกับตำรวจพื้นที่นะครับในของหมายคนที่3เพื่อเข้ามาถึงคนนะครับซึ่งเป้าหมายที่จะมี2เป้าหมายเป้าหมายแรกก็คือที่ของลูกการนี้นะครับที่เป้าหมายที่ช่วงตรงสาย4ตรงเขตของแข็งตรงสุขสาครนะครับซึ่งวันนี้ก็ที่เป้าหมายนี้จากการตรวจสอบก็พบว่าพบตัวยึดของการวันนี้นะครับก็เป็นข้อลักษณะที่ไม่ได้เข้าอนุญาตตามองค์การอุตสาหกรรมก็ประมาณ37ท่อแล้วมีชิ้นส่วนจำนวนมากนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ทางสมุทรสาครนะครับที่ใช้ที่เราตรวจสอบจากเฟซบุ๊กสาย4และซิ่งนะครับซึ่งเราสามารถตรวจยึดท่อไอเสียได้เกือบ200ท่อแล้วก็อุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆจำนวนประมาณ10ชิ้นเศษซึ่งจุดนั้นจะมากกว่าจุดนี้นะครับซึ่ง2จุดนี้เราเชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตด้วยแล้วก็แหล่งจำหน่ายและเก็บของกลางลักษณะเป็นท่อที่ผิดกฎหมายนะครับเราก็เลยวันนี้ก็เลยพาสื่อชนมาดูด้วยนะครับว่านโยบายของรัฐบาลก็ดีรัฐบาลนโยบายของท่านผบ.ตร.ก็ดีกำลังอยากจะให้ทำให้ครบวงจรนะครับตั้งแต่ไม่ใช่จับกลุ่มเฉพาะเด็กแว้นนะครับเลยต้องสืบให้ได้ถึงต้นตอนนะครับว่าแหล่งผลิตต่างๆเมื่อถ้าไม่มีแหล่งผลิตแล้วท่อไอเสียที่ไม่ได้มาตรฐานก็จะไม่มีทำเลยได้หรือว่าเราจะทำให้มันหมดไปจริงๆครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานของศูนย์นะครับโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์แล้วก็ทางของท่านผู้การกองคับการปราบปรามการทำความผิดเกี่ยวกับผู้ความผู้ริโภคตลอดจนตำรวจพื้นที่ภาคเหนือและภาคเจ็ดที่ร่วมมือกันนะครับในการนี้ครับก็การปราบปรามกันด้วยทางร่วมมาทำข่าวด้วยอันนี้มีการตั้งผู้หากับเจ้าของก็เราจะตอนนี้ก็คือตรวจยึดแล้วก็คงจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อแจ้งข้อหาผลิตนะครับผลิตมาตรฐานผลิตภัณฑ์นะครับที่ทำผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับซึ่งข้อหานี้ก็จะมีอัตราโทษค่อนข้างสูงนะครับจำคุกไม่เกิน2ปีไม่เกิน2ล้านบาทนะครับแล้วก็อีกข้อหาหนึ่งก็คือข้อหาจำหน่ายหรือโฆษณามีไว้ที่จำหน่ายแล้วก็มีโฆษณาเพื่อจำหน่ายนะครับซึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมเดิมไม่ได้รับอนุญาตซึ่งข้อนี้จะมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน500,000บาทนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็คงถือว่าเป็นผลงานในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจอยากจะฝากเตือนผู้ที่ยังกระทำความผิดอยู่ไหมก็อยากจะฝากเตือนว่าขณะนี้นะครับเราได้ดำเนินการอย่างจริงจังอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้กระทำผิดในการแข่งรถหรือว่าทำให้เกิดความเสียงดังที่จะทำให้เกิดเป็นลักษณะของเด็กแว้นก็ดีนะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอดมินเพจนะครับหรือว่ากองเชียร์หรือแม้กระทั่งแหล่งผลิตแหล่งจำหน่ายนะครับเราก็จะดำเนินการอย่างเข้มข้นให้มันหมดไปจริงๆนะครับเพื่อให้นโยบายรัฐบาลเนี่ยบรรลุผลนะครับก็อยากจะฝากเตือนว่าถ้าท่านรู้เบาะแสต่างๆนะครับอย่าให้ท่านแจ้งมาที่191นะครับหรือว่าสายด่วนตร.ก็คือ599นะครับตลอดจนของปคบ.ก็จะมีสายด่วน135นะครับซึ่งจะรับแจ้งเรื่องต่างๆนะครับถ้าเกิดประชาชนร่วมมือสงสัยหรือว่ามีเบาะแสต่างๆแจ้งมานะครับด้วยทั้งสื่อโซเชียลมีเดียตร.ก็ดีนะครับเรื่องคลิปต่างๆนะครับเราก็ยินดีนะครับถ้าสำหรับรถต่างรถกระบะที่สวยงามสายน้ำมีแสงออกไม่ทำไหนไม่เห็นครับอันนี้สำหรับแต่งสวยงามครับขอให้ถึงใช่ครับผมใช่ครับผมก็มีสีสันที่ดีขึ้นนะครับ